ด่วนเมื่อเวลา 13:40 น.เกิดเหตุเครื่องบินขับไล่ F-6A ตกกลางทุ่งนาอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิขณะทำการบินคาดว่าจะเป็นภารกิจฝึกร่วมเหตุการณ์ในครั้งนี้นักบินสามารถดีตัวออกจากเครื่องได้ทันนักบินปลอดภัยล่าสุดทีมค้นหาและช่วยชีวิตของกองทัพอากาศพร้อมหน่วยกู้ภัยได้เดินทางเข้าพื้นที่ที่ประสบอุบัติเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือนักบินแล้วไปไหนไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ใช่ไหมสวัสดีครับเพจผู้ภัยจตุรัสทุกท่านนะครับตอนนี้เราขอติดสถานการณ์เครื่องบินตก F-16 2001ของนครราชสีมาตกที่บริเวณบ้านหนองไผ่ล้อมนะครับคนเจ็บนี่มี1คนนะครับเป็นนายทหารไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากแค่มีการปวดแขนสติดีครับตอบรู้เรื่องนะครับจากตัวดาบ027เสร็จลูกค้าที่กระเทศก็เป็นตกจากตัวดาบ027เรียกจากตัวดาบ034จากตัวดาบ027 034จากตัวดาบ027รอ2แบนถ้าลูกค้าท่านใดข้อ2ข้อความพอน้ำเดิมให้เจ้าหน้าที่3แท็กแบนนายเขาขออย่าถ่ายกล้องถ่ายรูปอะไรอ๋ออันนี้เป็นในเพจครับเพจของกู้ภัยเห็นไหมลูกค้าท่านไหนที่อยู่ด้านนอกขอน้ำดื่มให้กับกู้ภัยด้วยคิดว่าขมาแล้วเอาน้ำมาให้น้ำเอาน้ำเออน้ำตาลนะแมนน้ำตาลยื้อกระตาแบบนี้เห็นแล้วไปเอามาเลยแถวไหนของอำเภอล้อมแถวโรงฆ่าสัตว์นะครับขอประชาชนอย่าเพิ่งเข้ามานะครับเพราะว่ามีสารอันตรายนะครับก็เกิดมะเร็งขอให้เจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่ก่อนผมก็ยังไม่สามารถเข้าไปได้เหมือนกันนะครับสวัสดีผู้ดู 1,400 คนนะครับผมตอนนี้รถน้ำได้เข้ามาดับไฟแล้วเพราะว่ามีไฟติดหญ้าอยู่แล้วก็จะทำการกู้เราไปเขาอาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะครับเพราะว่ามองไม่เห็นอะไรเลยเป็น F-16 ครับตกครับ
วันนี้เขาซ้ำบินหรือเขาทำอะไรกันพี่บจร.สองเห็นเขาถ่ายคลิปมาซ้อมบินเหรอวันนี้ให้ข้อมูลไม่ได้อ๋อโอเคเจ้าหน้าที่กำลังจะเข้าไปดับไฟก่อนนะครับเพราะว่าเปลวไฟลุกอยู่กลัวว่าจะเป็นเหตุวงกว้างแล้วตอนนี้ผมยังไม่ขอพูดอะไรเยอะนะครับผมเสียงดังที่กำลังนำสายฉีดน้ำเข้าไปดับไฟก่อนนะครับในช่วงสุดโคราชเพชรบูรณ์ผมแอดติดานะครับขอปฏิเสธการสัมภาษณ์ข่าวนะครับเพราะว่ามีหลายสายเขาโทรมาผมยังให้ข้อมูลไม่ได้นะครับ